วัสดีทุกท่านอีกวันหนึ่งนะครับเราเจอกันวันที่สองแล้วเมื่อวานน่าจะลืมบอกว่าสไลด์ของการอบรมครั้งนี้นะครับเริ่มต้นเราเอาต้นฉบับมาจากของอาจารย์คนหนึ่งนะครับนะชื่อเจนนิเฟอร์วีดอมนะครับซึ่งเขาเคยมาเทรนแต่ละฝ่ายให้กับมอเกษตรนะครับนานมาแล้วเนาะก็ขออนุญาตให้เครดิตไว้ด้วยนะครับแล้วก็material ทั้งหมดในนี้นะครับทุกท่านเอาไปแล้วเอาไปใช้ต่อได้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ Creative Commons ที่เราใส่ไว้ให้เนาะนะครับน่าจะเคยเห็นกันบ้างถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์ฟรีๆแบบนี้นะครับมีฟรีๆแบบนี้ติดอยู่ที่มีเดียอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าเราเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อบังคับนิดนึงนะแนบอยู่นะครับก็ต้องดูว่าแต่ละสัญลักษณ์มันมีอะไรปรากฏอยู่บ้างนะครับอย่างถ้าไอ้รูปใบนี่นะครับถ้ามีใบนี่แสดงว่าเอาไปใช้ได้แต่ว่ากรุณาบอกที่มาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จำได้ไม่หมดเนาะนะครับไอ้ดอลลาร์นี่น่าจะแปลว่าห้ามใช้ทางการค้านะครับแล้วก็อันนี้จำไม่ได้ครับดัดแปลงได้มั้งครับนะครับเรามาดูหน้า3เลยเนาะเมื่อวานเราลองทำงานกับข้อมูลแล้วง่ายๆนะครับตั้งแต่เช้ามาที่พูดถึงขั้นตอนของ data science นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลการก่อนจะประมวลผลได้ข้อมูลต้องถูกทำให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับการประมวลผลก่อนต้องมีการคลีนก่อนนะครับกว่าที่ข้อมูลจะมาเริ่มประมวลผลได้นะครับประมวลผลได้เสร็จปุ๊บได้ข้อมูลที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้แล้วนะครับกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดมันจะกินเวลาคือถ้าเทียบนะครับเป็นอัตราส่วนของงานน่าจะ 85% ได้นะครับกว่าที่จะตั้งแต่เก็บข้อมูลจนทั้งได้ข้อมูลมาโปรเซสเรียบร้อยนะครับที่เหลืออีกนิดนึงก็คือการนำเอาไปใช้นะครับแล้ววันนี้เรามาดูไอ้ 15% ที่เหลือนะครับเพราะนั้นคือสมมุติว่าที่ผ่านมา data เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ตอนเราใช้ข้อมูลอยู่2ชุดคือข้อมูลของเมืองนะครับกับข้อมูลของบอลโลกใช่มั้ยครับเราไม่มีปัญหากับข้อมูลเลยข้อมูลแบบเกือบจะเป๊ะหมดเลยนะครับเพราะจริงๆมันคลีนมาแล้วนะครับแต่ในชีวิตจริงถ้าเราไปลองค้นหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราลองโหลดเอามาใช้จะเห็นว่าบางทีเอามาปุ๊บเนาะเปิดไฟล์เข้าไปใน Excel หรือแม้แต่โหลดเข้าไปเดี๋ยวจะเห็นนะครับโหลดเข้าไปใน Tableau อย่างเงี้ยมันจะโหลดไม่เข้านะครับเพราะข้อมูลมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ตัวโปรแกรมมันรู้จักตัวอย่างง่ายๆอันหนึ่งที่เห็นชัดๆบ่อยๆเวลาเอาไฟล์มาจากหน่วยงานอื่นนะครับก็คือได้ไฟล์ Excel มานะครับแล้วก็เอามาโหลดไฟล์ Google Sheet โทษทีเอามาโหลดไฟล์ Tableau นะครับที่เราจะลองใช้ตอนสายๆเนาะไม่เข้านะครับทำไมไม่เข้าปล่อยไปเปิดดูปรากฏว่าอ้าวแทนที่ในไฟล์ Excel จะมีแต่ข้อมูลมันดันมีหัวด้วยใช่ไหมครับหัวอย่างที่เรานิยมกันเนาะหัวอยู่ตรงกลางของ Excel ใช่ไหมครับบอกว่างานประชุมอะไรหรืออันนี้เป็นข้อมูลของอะไรแล้วกว่าจะเริ่มหัวตารางมันไปโรที่เท่าไหร่แล้วฟิบแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นพอเปิดแบบนั้นปุ๊บนะโปรแกรมที่เขาต้องการข้อมูลพอเราเอาไฟล์นี้ไฟล์เข้าไปให้เขางงเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราได้ข้อมูลมามันต้องถูกคลีนก่อนนะครับนะถูกคลีนก่อนนะเพราะนั้นกลับไปถ้าเกิดกลับไปทำงานจริงนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนี้นะนะครับเพราะข้อมูลที่เราเอามาให้ทดลองนี่มันถูกคลีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดู data visualization นะครับพอเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วนะครับจะเอาไปนำเสนอนะครับการนำเสนออย่างเดิมที่เราเคยใช้กันเราอาจจะเคยใช้เป็นตารางนะครับแต่เป็นตารางบางทีถ้าข้อมูลไม่เยอะนะครับก็เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลเยอะอย่าง data file เราข้อมูลเป็นแสนเป็นล้านเรคคอร์ดนะครับเป็นล้านรายการถ้าเอามานำเสนอด้วยตารางนี่ต่อให้สรุปมาแล้วก็อาจจะยังเข้าใจยากนะครับใช้เวลาในการทำความเข้าใจนานนะครับเราก็จะมีการใช้รูปภาพเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้น data visualization ก็คือการที่เราเอาข้อมูลนะที่เราต้องการที่จะแทนเนี้ยนะครับซึ่งมันมีจำนวนเยอะเนาะเอามาสื่อให้อยู่ในรูปของนะรูปภาพนะครับอาจจะเป็นที่เราคุ้นๆกันก็เป็นกราฟนะครับจริงๆมันอาจจะไม่เป็นกราฟก็ได้นะครับนะแต่ว่าง่ายสุดที่เราทำได้โดยเครื่องมือพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นกราฟละเนาะนะครับ data visualization ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันถ้าเราแบ่งนะครับก็คือเป็น visualization ที่มันเป็น static เนาะกับ dynamic นะครับถ้าลองให้นิยามง่ายๆนะครับทุกท่านก็น่าจะพอเดาออกเนาะว่า
static visualization static ก็แปลว่า static แปลว่าอะไรที่มันนิ่งๆนะครับเพราะนั้น static visualization ก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปภาพลักษณะที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่นำเสนอนะครับถ้าเกิดสมมติขณะที่ present เราอยากจะแก้อะไรหรือเราอยากจะปรับอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าเปลี่ยนลักษณะของการแสดงข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะไอ้ static visualization นี่ทำไม่ได้แล้วเราต้องถอยหลังนะครับกลับไปแก้ใหม่นะครับเนาะตัวอย่างของ static visualization ก็อยู่ในหน้า5นะครับหน้าถัดไปเนาะอย่างนี้ทุกคนก็คุ้นกันนะครับเป็นกราฟแท่งอาจจะเป็นแนวนอนแนวตั้งนะครับเป็นกราฟการกระจายเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น static visualization ถ้าเราอยากแก้อะไรก็ต้องไปแก้ข้อมูลต้นฉบับนะครับถ้าเกิดผม present หน้านี้ขึ้นมาแล้วอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเนาะนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเราไม่จำเป็นที่จะต้องการการนำเสนออะไรที่มันซับซ้อนมากมายนะครับนะอย่างเช่นอันเนี้ยเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็น heat map ใช่ไหมเป็น heat map นะครับลักษณะดูแล้วเข้าใจได้เลยนะครับมองปุ๊บอ๋อมันเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขึ้นอยู่กับพื้นที่เนาะนะครับพอจะเดาได้ถ้าเราไม่ดูตัวหนังสือตรงนี้นะครับยังไม่ดูมันนะลองมองปลาดเราก็จะบอกอ๋อเนาะทวีปออสเตรเลียข้างล่างนู้นนะครับกับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนาะดูเหมือนจะมีค่านี้เยอะใช่ไหมค่าอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ดูตัวมันเล็กมองไม่เห็นนะครับนะมีค่านี้เยอะเนาะแถวๆนี้แอฟริกานี่น้อยใช่ไหมครับโอเคเนาะลองเข้าไปซูมดูตัวหนังสือตรงนี้ที่จอของแต่ละท่านมันคือแสดงค่าอะไรดัชนีความสุขนะครับ happiness score เนาะแล้วพอดูแบบนี้เราบอกว่าอ้าวมันเป็น static visualization ธรรมดานะครับแต่ดูแล้วน่าสนใจไหมน่าสนใจนะครับมันบอกอะไรเราได้ตั้งหลายอย่างนะครับซ่อนอยู่ในนี้เนาะนะครับมันบอกเราว่าทวีปแอฟริกานี่ไม่ความสุขน้อยเห็นไหมครับความสุขน้อยเนาะแล้วทุกคนก็น่าจะมองไปที่ประเทศไทยนะครับทุกคนก็จะบอกว่าระบายสีผิดใช่ไหมระบายสีผิดนะครับนะอันนี้ก็ผมก็จะขอแก้ตัวนะครับว่าไม่ได้ระบายผิดหรอกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เอี่ยมล่าสุดเราได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับถ้าก่อนหน้านี้นะครับสักเดือนหนึ่งประเทศไทยจะสีอ่อนกว่านี้เชื่อไหมก็คือก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์นะครับเรายังลุ้นอยู่นะครับว่ามันจะรอดไหมใช่ไหมนะครับ13คนนั้นจะรอดไหมใช่ไหมอันนี้รอดแล้วความสุขขึ้นเลยทางประเทศนะครับอันนี้พูดเล่นนะนะครับมันการนิ่มเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะเขาน่าจะสำรวจมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับนะแต่เขาบอกว่าข้อมูลนี้มันออกมาปี2018นะครับแต่คงไม่ได้เพิ่งสำรวจหรอกนะครับแต่มันก็แปลกดีเนาะพอดูปุ๊บเราก็จะเข้าใจว่าประเทศเรามันไม่น่าจะสีเข้มขนาดนี้ใช่ไหมเข้มขนาดนี้นี่มันเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณนี้6เนาะ6ถึง7ประมาณนี้นะครับนะแปลกดีไม่น่าเชื่อนะครับนะเราก็จะเข้าใจว่ารอบนี้รอบประเทศเราประเทศที่สีน่าจะเข้มคืออะไรสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่น่าจะไม่สิงคโปร์นี้ไม่รู้สิเนาะสุกไหมมองไม่เห็นมันเล็กเกินจุดกระจิ้วเดียวนะครับเนาะไม่รู้ความเข้าใจผมคือน่าจะประเทศลาวป่ะลาวน่าจะเขาแต่อันนี้คือพอดูปุ๊บมันก็สื่อได้เลยยุโรปโอเคใช่ไหมนะครับอเมริกันเนี่ยโอเคเนาะนะเพราะนั้นอันนี้แม้ว่ามันจะเป็นสแตติกก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์นะครับในบางสถานการณ์ที่เราต้องการแสดงข้อมูลแค่สแตติกวิชวลไลเซชันก็สามารถช่วยเราได้แล้วนะครับโอเคเนาะถอยหลังกลับไปนิดนึงคราวนี้ถ้าเป็นไดนามิกก็ตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นรูปนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขณะที่นำเสนอได้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะง่ายๆขนาดที่ว่าเนาะเราอาจจะนำเสนอตารางซึ่งเบื้องหลังมันเป็น Excel ใช่ไหมนะครับตารางนี้มันเป็นสรุปข้อมูลมาจาก Excel อีกตารางนึงใช่ไหมครับนะเราระหว่างที่นำเสนอเราก็อาจจะมีวิธีเทคนิคนิดนึงนะครับให้ลูกน้องนั่งอยู่ใช่ไหมเราเปิดไฟล์ Google Sheet เดียวกันนะครับเราอยากได้อะไรเราก็พูดฝั่งลูกน้องก็เปลี่ยนให้เราบนจอก็เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นไดนามิกใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนได้นะครับ
ลองดูตัวอย่างไดนามิกวิชวลไลเซชันนะครับหน้า6นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพร้อมกันแล้วกันเนาะถามว่าจากนิยามนี้นะครับเมื่อกี้นี้เป็นไดนามิกหรือเป็นสแตติกวิชวลไลเซชันมันเป็นคลิปใช่ไหมนะครับมันมีภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมนะครับมันมีข้อมูลที่นำเสนอให้เรามาเรื่อยๆจากการที่คลิปมันเดินไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลมันเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้นะครับงั้นถ้าดูนิยามเป็นสแตติกหรือเป็นไดนามิกมันน่าจะไปทางสแตติกเนาะนะครับนะผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะไปทางสแตติกนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เทาๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้ชัดฟะทีเดียวเนาะนะครับนะให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออมันเป็นตัวอย่างของวิชวลไลเซชันที่เราตัดสินยากนะครับนะแต่ว่าผมมองว่าเป็นสแตติกแต่ว่ามันดึงดูดความสนใจนะครับโดยใช้ภาพเคลื่อนไหวเนาะลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับหน้า7อ๋อเมื่อกี้พูดถึงพลาสติกใช้เวลาสลายพันปีนะครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกใช่ไหมนะครับนะมันมีข้อมูลที่ได้ยินมาแล้วน่าตกใจเขาบอกว่าถ้าเกิดในนี้มีใครชอบทานอาหารทะเลไหมครับมีไหมกุ้งปูนะครับกุ้งนี่กุ้งทะเลอร่อยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าคุณชอบทานอาหารทะเลนะครับในปลาทะเลหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมันจะมีไมโครพลาสติกอยู่ในปลา 50,000 ชิ้นโดยเฉลี่ยไมโครพลาสติกคืออะไรเคยได้ยินคำว่าไมโครพลาสติกไหมเคยเห็นรูปขวดพลาสติกที่อยู่ในชายหาดใช่ไหมครับที่เขาถ่ายมาว่ามันเป็นขยะอยู่ในทะเลใช่ไหมครับอันนั้นคือที่เราเห็นแล้วมันยังเป็นขวดอยู่นะครับแต่ว่าพลาสติกเนี่ยนะเวลามันลงไปอยู่ในทะเลแล้วนะครับมันก็จะถูกพัดไปพัดมาใช่ไหมครับงั้นพลาสติกเนี่ยมันจะถูกย่อยออกไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่มันสลายนี่เป็นพันปีสลายนี่คือมันเลิกเขาเรียกอะไรมันสูญเสียโมเลกุลของพลาสติกกลับคืนไปเป็นโมเลกุลของธาตุพื้นฐานใช่ไหมครับเป็นพันปีแต่ระหว่างนี้นะครับมันกลายเป็นไมโครพลาสติกคือมันถูกฝนถูกขัดสีจนกระทั่งมันออกไปเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆที่มองไม่เห็นนะครับแล้วสัตว์ก็กินเข้าไปนะครับอันนี้คือไมโครพลาสติกนะครับนั้นทุกคนมีหมดเพราะทุกคนก็ต้องกินเนาะอาหารทะเลนะครับอันนี้พอดีได้ฟังมานะครับน่าสนใจดีเพื่อจะทำให้เราระมัดระวังมากขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง dynamic visualization นะครับลองดูตัวอย่างนี้ Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew.So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth. Income per person, $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick. And up here
is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? นะครับเมื่อกี้นี้สุดท้ายเขาบอกว่ามันกราฟนี้ได้มาจากการพลอตจุดทั้งหมดกี่จุดแสนสองหมื่นนะครับเนาะแต่ว่ามันไม่ได้พลอตทีเดียวหมดถูกไหมนะครับนะมันก็ปีหนึ่งก็ค่ากระชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น200ปีเนี่ยนะค่าข้อมูลนี้ก็ใช้พลอตแสนสองหมื่นจุดนะครับนะทีนี้จะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับถามว่าเป็นไดนามิกไหมถ้าดูตามนิยามเราเป็นไดนามิกไหมเป็นนะครับเขาหยุดได้ไหมหยุดได้นะครับในขณะที่พีเฟนเขาอยากหยุดก็หยุดได้เดต้าก็หยุดนะครับปล่อยให้มันเดินตามเวลาก็ได้แยกแตกค่าเฉลี่ยของประเทศออกเป็นแต่ละเขตในประเทศก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นไดนามิกวิชวลไลเซชันจริงๆแล้วนะครับเนาะวันนี้เราคงไปไม่ถึงเท่านี้นะครับนะแต่ว่าถ้าใครจะไปถึงก็โอเคนะครับยินดีนะครับเรา
จะไปถึงไดนามิกนิดนึงนะครับนะไปแตะไดนามิกนิดนึงก็คือจากกราฟของเราเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเราจะทำกราฟหลายๆอันแล้วเราสามารถที่จะให้แต่ละกราฟมันเปลี่ยนสัมพันธ์กันไปได้จากค่าที่เราเลือกนะครับโอเคเนาะอาจจะไม่สวยขนาดนี้นะครับแต่น่าจะพอได้ไอเดียนะครับก่อนจะผ่านตรงนี้ไปเล่านิดนึงคนนี้นะครับพอดีพึ่งเสียชีวิตไปปีที่แล้วนะครับเขาเป็นคนทำงานอยู่ที่หน่วยงานของ WHO นะครับก็เก็บค่าสถิติเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของประชากรโลกและเป็นเจ้าพ่อสถิติทางด้านประชากรโลกเลยนะครับมีคลิปของเขาอยู่ใน YouTube เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดเราไปเปิดดูนะครับมันจะมีคลิปแนะนำขึ้นใช่ไหมที่ YouTube นะครับมันมีคลิปอยู่อันหนึ่งที่เขาบอกว่าประชากรโลกนะครับเขาคาดว่าเขาคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีได้มากสุดไม่เกิน11,000 ล้านคือเท่าไหร่ 11,000 ล้านนะครับ 11,000 ล้านแล้วเขาก็อธิบายอยู่มีเหตุผลเนาะว่าทำไมมันถึงไม่เกิน 11,000 ล้านนะครับถ้าสังเกตสไลด์เมื่อกี้จำได้ไหมรูปสุดท้ายที่มีลูกศรขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นไปในเทรนมันเป็นไปในแนวเดียวกับรูป happiness score ของเราเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ที่อยู่ข้างล่างของลูกศรคือประเทศสีน้ำเงินนะครับประเทศสีน้ำเงินคือแอฟริกานะถ้าเราย้อนกลับไปนึกภาพเขียวๆของ happiness score ของเรานะแอฟริกานั่นเขียวน้อยสุดเลยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเนาะเราให้ฟังเฉยๆนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเรานะครับน่าจะมาเกือบครบนะครับมาดูการนำเอาข้อมูลมาแปลงให้เป็นภาพนะครับอันนี้ทุกคนนะส่วนใหญ่น่าจะเคยทำแล้วนะครับนะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลนะที่เรามีมาแปลงให้เป็นรูปภาพง่ายๆนะครับทำให้มองข้อมูลได้ง่ายขึ้นได้โดยการใช้กราฟแท่งนะครับนะกราฟแท่งเนี่ยนะลักษณะสำคัญของมันก็คือมันจะแสดงความสัมพันธ์ของค่าสองค่านะครับนะค่าสองค่าซึ่งกราฟแท่งอาจจะอยู่ในรูปของแนวตั้งก็ได้ถ้ามีค่ามากกว่าสองค่าที่จะแสดงคือสองค่าแต่ว่าถ้ามี data หลายชุดนะครับสามารถที่จะใช้แผนภูมิที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นกราฟแท่งแบบกลุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้เห็นการเปรียบเทียบสัดส่วนของนะแต่ละชุดข้อมูลเราก็อาจจะใช้แผนภูมิแท่งที่มันเป็นแบบ stack ก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองทำกราฟแท่งเนาะนะครับใน Google Sheet เวลาทำกราฟแท่งนะครับน่าจะเคยทำใน Excel กันแล้วหลักการเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเราเลือกช่วงข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็สั่งให้มันสร้างกราฟถ้าได้กราฟไม่ตรงกับที่ต้องการเราก็เปลี่ยนประเภทได้นะครับเสร็จแล้วก็ปรับคุณสมบัติต่างๆของกราฟนะครับลองไปทำแบบฝึกหัดกันเนาะจากตัวอย่างเมื่อวานนะครับตัวอย่างของไฟล์ country นะครับลองไปดูที่ classroom ซินะครับเรามีไฟล์ country ให้อีกเนาะอันนี้คือไฟล์เดิมนะครับคลิกเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาเนาะไปที่ classroom นะครับแล้วก็คลิกไฟล์ country.csv เปิดขึ้นมาเลยก็คือพอมันเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาในหน้าใหม่แล้ว open with google sheet เลยนะครับได้ไฟล์นี้นะครับโจทย์ข้อแรกทำกราฟแท่งแสดงจำนวนประชากรแสดงประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด10อันดับนะครับทำให้หน่อยได้ไหมเราต้องทำไงก่อนถึงจะได้ประชากรมากสุด10อันดับต้องซอร์ตก่อนนะครับจะซอร์ตด้วยวิธีไหนก็ได้ใช้ฟิลเตอร์ก็ได้หรือซอร์ตจากเมนูก็ได้นะครับทุกท่านยังจำวิธีได้เนาะนะครับเนาะเราก็จะซอร์ตประมาณนี้ใช่ไหมครับซอร์ตเสร็จแล้วเลือกมา10ประเทศนะครับเลือกมา10ประเทศใช่ไหมก็คือตั้งแต่ประเทศอะไรนะเยอรมนีไปจนถึงเนเธอร์แลนด์นะครับได้ยินชื่อเยอรมนีทีไรมันแฝงใจทุกทีนะครับเสร็จแล้วทำไงเอ่ยคลิกที่
ุ่ม Insert Chart นะครับคลิกที่ปุ่ม Insert Chart เนาะปุ่มนี้นะนะครับถ้าไม่ชอบปุ่มเมนูก็มีนะครับ Insert Chart นะครับเราก็จะได้กราฟเลยนะครับได้กราฟเลยเนาะอันนี้เหมือน Excel แล้วนะครับถ้าอยากจะปรับคุณสมบัติต่างๆของกราฟก็ปรับได้จากนะครับแถบทางขวานะครับชาร์ตเอดิเตอร์ทางขวาเนาะเช่นเปลี่ยนชื่อกราฟนะครับเปลี่ยนไหม Top 10 populationcountry นะครับทุกคนน่าจะเคยเล่นกราฟใน Excel มาแล้วใช่ไหมคล้ายกันไหมคล้ายกันเนาะนะครับคราวนี้ทางขวานี่ก็จะปรับโน่นปรับนี่ได้นะครับเช่นเราบอกว่าไอ้คำบรรยายเนี้ยนะครับที่มันบอกว่าฝีน้ำเงินคือ population ถ้าเรามีข้อมูลชุดเดียวไอ้ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นใช่ไหมเนาะภาษาอังกฤษตรงนี้เขาเรียก regen นะครับไม่เอา regen ก็ได้นะครับเราก็ไปที่ regen เนาะแล้วมันก็จะมี position อยู่บอกว่า regen อยู่ทางขวาก็ไปเลือกให้มันเป็น non นะครับนะไอ้ regen นี่ก็จะหายไปนะครับคราวนี้กราฟเนี่ยลองหาอะไรให้ผมนิดนึงอยากให้มี label ตรงนี้นะครับแสดงเป็นค่าของกราฟแต่ละแท่งนะครับเช่นตรงนี้ population ของโปแลนด์น่าจะเท่าไหร่จำไม่ได้35ล้านกว่าใช่ไหมนะครับก็มีตัวเลข35อยู่ตรงนี้นะครับทำไงนะทำไงให้มีตัวเลขอยู่บนแท่งกราฟ 38.59 ให้ตัวเลขนี้มันโผล่ขึ้นมาอยู่บนแท่งกราฟลองหาสิอยู่ตรงไหนนะ series แล้วก็ data label ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วแล้วมันเพี้ยนๆเนาะเปลี่ยนตรงไหน position นะครับ outside ไปอยู่ข้างนอก inside end โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราย้ายกราฟนี้ออกไปเป็นชีทต่างหากนะครับจะได้ไม่บังข้อมูลเราเนาะ3ปุ่มนะครับเมนู3ปุ่มทางขวาของกราฟนะครับมาเลือก Move to Own Sheet นะครับเลือก Move to Own Sheet เนาะกราฟมันก็จะออกไปเป็นชีทใหม่นะครับออกไปเป็นชีทใหม่โอเคไหมได้เนาะพอกด Move to Own Sheet ปั๊บนะครับนะกราฟมันจะไปเป็นชีทใหม่ของตัวเอง1แผ่นนะครับเปลี่ยนชื่อด้วยเดี๋ยวจะได้จำได้เนาะวอร์มอัพเสร็จแล้วไปดูข้อต่อไปเนาะนะครับข้อต่อไปบอกทำกราฟแท่งแสดงประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด10อันดับอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ตารางซิตี้นะครับให้ใช้ตารางซิตี้เดี๋ยวเราอิมพอร์ตซิตี้เข้ามาเป็นอีก1แผ่นเนาะเป็นอีก1แผ่นลองวิธีนี้นะครับลองวิธีนี้เมื่อวานนี้เราใช้วิธีดาวน์โหลดลงมาแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใหม่ใช่ไหมลองอีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่ Classroom นะครับไฟล์ Fitty ใช่ไหมนะครับไฟล์ Fitty เนาะคลิก Fitty เลยนะครับคราวนี้เปิดเป็น New Window อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะไม่ดาวน์โหลดแล้วนะครับรอมันแป๊บหนึ่งเอานี้ก็ได้นะครับทุกท่านเมนูเหมือนผมไหมมีเมนูที่บอกว่า Add to Drive ไหมนะครับตรงนี้ของทุกท่านมันจะเป็นรูป Google Drive ใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมของ Google Drive คลิกตรงนั้นเลยนะครับคลิกตรงนั้นเลยนะครับแล้วคราวนี้ไฟล์มันจะเข้าไปอยู่ใน My Drive นะครับของผมมันไม่อยู่มันคราวนี้กลับไปที่
เวิร์กชีตที่ทำงานอยู่นะครับกลับไปที่เวิร์กชีตที่ทำงานอยู่กดปุ่ม Google Drive ข้างบนเนาะนะครับผลที่ได้คือมันจะเข้าไปอยู่ในไดรฟ์ของทุกท่านแล้วนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในไดรฟ์ของทุกท่านแล้วคราวนี้จะ import นะครับจะ import เราก็ทำเหมือนเมื่อวานนะครับไฟล์ import นะครับนะคราวนี้เมื่อวานผมให้ไปเลือกตรงอัปโหลดใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วถ้าอยู่ที่ My Drive เนี่ยไอ้ไฟล์ที่เพิ่งเฟซลงไปมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ไหม fitty.csv อยู่ไหมคือเมื่อกี้นี้ตอนที่เราแอดไฟล์เข้าไปใน Drive อ่ะนะครับมันจะลงไปเก็บอยู่ใน Google Drive ของเรานะครับแล้วเวลาเรา import เนาะแท็บแรกที่ขึ้นมามันจะโชว์ไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive เพราะนั้นเราก็จะเห็นไฟล์เราขึ้นมาเป็นไฟล์แรกเลยนะครับเนาะโอเคเนาะวิธีนี้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันไฟล์มันไม่ได้ลงไปในฮาร์ดไดรฟ์เราไม่ได้ลงไปในฮาร์ดดิสก์เรานะครับทุกอย่างอยู่บนคลาวด์หมดเลยนะครับถ้าใครยังไม่สบายใจก็ใช้วิธีเดิมนะครับนะเพราะว่าคนยุคผมนะอาจจะไม่สบายใจไม่คุ้นนะครับนะก็อาจจะต้องเฟซไปเครื่องตัวเองก่อนนะครับเอาไงก็ได้นะแล้วแต่พยายามจะให้เห็นหลายๆวิธีนะครับก็เลือก50นะครับแล้วก็คราวนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเนาะinsert new sheet นะครับถ้าได้แล้วนะครับพิจารณาโจทย์อีกทีนึงว่าเราจะทำยังไงนะครับสร้างกราฟแท่งของประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุด10อันดับต้องเฉลี่ยอุณหภูมิของประเทศใช่ไหมครับแล้วก็เรียงตามอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดไปสูงสุดใช่ไหมทำได้หลายวิธีใช้ pivot table ก็ได้ใช่ไหมใช้สูตรก็ได้นะครับ pivot ทำเป็นแล้วเนาะเราไม่เอาเราเอาวิธีใหม่ใช้สูตรนะครับใช้สูตรเนาะเรามาดูใช้สูตรสูตรครั้งนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสูตรที่ต้องไปดึงข้อมูลจากอีกตารางหนึ่งนะครับนะสูตรที่เราจะใช้มันคือสูตรในการหาค่าเฉลี่ยนะครับคือสูตรที่ชื่อว่า average คราวนี้ average ไม่ธรรมดาแล้วต้อง average แบบมีเงื่อนไขนะครับไปดูตาราง country ก่อนนะครับเนาะไปดูตาราง country ก่อนนะเดี๋ยวหลักการคืออุณหภูมิเฉลี่ยของเราเนี่ยมันอยู่ในตาราง50ใช่ไหมครับแต่ตาราง50เนี่ยประเทศใดประเทศหนึ่งมันจะมีหลายบรรทัดเพราะมันมีหลายเมืองนะครับเวลาเราหาค่าเฉลี่ยของแต่ละเมืองในประเทศเดียวกันในตาราง50เสร็จแล้วเราจะเอามันมาเก็บไว้ในบรรทัดของประเทศนั้นในตาราง country นะครับนะเพราะว่าในตาราง country 1บรรทัด1แถวมันมี1ประเทศแค่นั้นนะครับโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวจะเอาอุณหภูมิเฉลี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนให้มันนิดนึงเนาะตั้งชื่อ average temp นะครับคราวนี้สูตรที่จะใช้นะครับคือ average if นะครับลองพิมพ์เลยเนาะ average if ต้องการค่าที่อยู่ข้างในวงเล็บกี่ตัว3นะครับต้องการ3ตัวเนาะผมอธิบายไม่เรียงลำดับนะตัวแรกนะครับที่จะอธิบายคือตัวนี้ตัวนี้เนาะนะครับมันต้องการบอกว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยของอะไรนะครับเช่นตอนนี้ผมจะหาค่าเฉลี่ยของประเทศตุรกีนะครับเนาะมันตัวนี้จะต้องเป็นตุรกีนะครับเสร็จแล้วอันแรกตัวแรกนะครับตัวแรกจะผมจะต้องระบุช่วงของคอลัมน์นะครับที่มีชื่อประเทศต่างๆหลากหลายนะครับที่มีชื่อประเทศต่างๆหลากหลายเนาะนะAverage if ก็จะไปดูในช่วงนี้ว่าประเทศไหนบ้างที่เป็นตุรกีนะครับพอดูเสร็จแล้วนะผมจะต้องระบุอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่เป็นตัวที่3นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงของอุณหภูมิที่สัมพันธ์กันกับคอลัมน์ประเทศนะเพราะนั้นถ้ามันไปหาเจอตุรกีที่บรรทัดนี้นะครับมันก็จะไปวิ่งไปเอาค่าอุณหภูมิจากในช่วงตัวสุดท้ายที่ตบบรรทัดเดียวกันนะครับเอามาเฉลี่ยให้โอเคเนาะเพราะนั้นตอนนี้นะครับนะเราก็ใส่ไปเลยนะ
ตัวแรกต้องไปเลือกช่วงของชื่อประเทศก่อนนะครับบังเอิญมันอยู่อีกชีทหนึ่งก็ไปคลิกชีท50นะครับไปคลิกชีท50ได้ไหมใช้เทคนิคเดิมก็ได้นะครับคลิกที่ชื่อประเทศอันแรกแล้วก็ Control Shift แล้วก็ลูกศรลงนะครับแล้วก็คอมม่าเนาะอันที่สองตัวที่สองก็คลิกเลือกชื่อประเทศแต่ต้องไปที่ตาราง Country นะนะครับกลับไปที่ตาราง Country แล้วก็คลิกเลือกชื่อประเทศเพราะนั้นตัวแรกนี่มาจากตาราง50นะครับตัวที่สองเนาะมันคือชื่อประเทศที่อยู่หน้าบรรทัดเดียวกันนะครับที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยนะถัดไปอันที่3จะเป็นช่วงของคอลัมน์ที่มีค่าอุณหภูมิก็ต้องกลับไปที่ตาราง50ใช่ไหมครับมันคืออันไหนนะมันคืออันนี้เนาะนะครับคลิกได้ไหมถ้าของใครบังเอิญบังอยู่พอดีนะครับไม่ต้องกลัวเนาะเอาเมาส์ไปคลิกตรงไหนก็ได้แล้วก็เลื่อนลูกศรไปนะครับเลื่อนลูกศรไปเนาะเลื่อนลูกศรไปให้ไฮไลท์มันไปอยู่ตรงช่องอุณหภูมิ E2 แล้วก็ Control Shift ลูกศรลงนะครับได้ไหมเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นสูตรจะเป็นแบบนี้นะครับรู้แล้วของผมมันมีเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมมันเครื่องหมายคำพูดมันไม่ต้องมีก็ได้นะครับของผมมันขึ้นมาเพราะว่า Google Sheet มันเติมให้เนื่องจากว่าชื่อชีทผมมันดันเป็น50วงเล็บ2แล้วมันมีช่องว่างเนาะพอมันมีช่องว่างมันก็เลยใส่เครื่องหมายคำพูดมาครอบให้ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้ไม่ขึ้นก็โอเคได้นะครับงงไหมไม่งงเนาะพอดีผมทำประเทศตุรกีใช่ป่ะถ้าเกิดทุกท่านทำบรรทัดแรกมันจะเป็นประเทศเยอรมนีเนาะพอดีผมทำตุรกีเพราะว่ามันไปหาตุรกีในอีกชีตหนึ่งเจอนะครับพอได้สูตรแล้ว copy นะครับ copy แล้วดูให้หน่อยว่าโอเคไหมโอเคไหมcopy สูตรเสร็จแล้วเห็นอะไรไหมลองไปดูบรรทัดไหนสักบรรทัดหนึ่งพอดีผม copy สูตรจากบรรทัดนี้เนาะนะครับถ้าผม copy สูตรลงไปลองสังเกตสูตรเดิมก่อนสูตรเดิมนี่นะครับมันไปอ้างถึงตาราง50 B2 ถึง B214 ใช่ไหมนะครับถ้า copy สูตรลงไปนะมันยังเหมือนเดิมไหมไม่แล้วใช่ไหมครับตารางที่เมื่อกี้เราไปดูไว้ที่เป็นชื่อประเทศกับตารางที่เป็นอุณหภูมิมันขยับใช่ไหมครับทุกคนเป็นแบบนี้ไหมสังเกตไหมทำไมมันขยับเพราะเรา copy สูตรใช่ไหมเวลาเรา copy สูตรคือเรา copy จากเฟลนี้ลงไปอีกเฟลนึงนะครับนะ Google ก็จะบวกให้1บรรทัด copy ลงไปอีก2บรรทัดมันก็จะบวกให้อีก2ใช่ไหมนะครับอันนี้เป็นกลไกที่มันทำให้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นค่าตัวเนี้ยมันโอเคถูกปะเราอยากจะไป look up ประเทศที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันกับสูตรเพราะฉะนั้นพอมันบวก1ลงมาให้เราเรื่อยๆตัวนี้ถูกใช่ไหมแต่ตัวนี้เราไม่อยากให้มันบวกตัวเลขนะครับนะวิธีการคือเราจะต้องไปบังคับบอก Google Sheet ไว้นะครับโดยการเอาดอลลาร์ไปนำหน้านะครับเอาดอลลาร์ไปนำหน้าเนาะเพราะฉะนั้นกลับไปที่สูตรต้นฉบับนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงช่วงของเฟลที่เราไม่อยากให้มันเพิ่มตัวเลขนะครับเอาดอลลาร์ไปนำหน้าตัวเลขเนาะมีวิธีกดคีย์ลัดก็คือกด F4 นะครับกด F4 เนาะกดปุ่ม F4 บนคีย์บอร์ดบนสุดเลยนะครับ F4 มันเป็นท็อกเกิลเขาก็แปลว่ามันสลับไปสลับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากด F4 ไปเรื่อยๆมันจะสลับดอลลาร์ไปเรื่อยๆให้เราสังเกตเนาะดอลลาร์มันจะอยู่ได้หน้าชื่อคอลัมน์ก็ได้หน้าชื่อแถวก็ได้
หรืออยู่ทั้งหมดก็ได้นะครับตอนนี้เอาแบบนี้เนาะเอาแบบอยู่ทั้งหมดนะทั้งหมดเนาะให้มีดอลลาร์อยู่ทั้งข้างหน้าชื่อคอลัมน์แล้วก็ข้างหน้าชื่อแถวเนาะต้องทำกับช่วงของอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็พอทำไปแล้วก็ copy สูตรใหม่นะครับ copy สูตรใหม่ลองสังเกตสูตรถูกหรือยังต้องถูกแล้วนะครับอ่ะถ้าตรงนี้ได้แล้วทุกคนได้คอนเซปต์ของการที่เราใช้สูตรที่มันมีการไปอ้างอิงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะคุ้นกับสูตรเดี๋ยวเราจะได้ใช้สูตรแบบนี้นะครับภายหลังอีกเนาะเสร็จแล้วตอนนี้ทำข้อ2ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเลื่อนลงไปดูยังเห็นอะไรไหมยังเห็นเออร์เรอร์อยู่ไหมมีอยู่เรื่องนี้ความหมายคือ dy by 0นะครับแปลว่าเวลาเราหาค่าเฉลี่ยเราต้องเอาอุณหภูมิมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของอุณหภูมิใช่ไหมคราวนี้ dy by 0แปลว่าจำนวนอุณหภูมิมันเป็น0แปลว่าประเทศนี้ลิทเทิลไซด์ไม่มีเมืองก็คือไปดูในตารางฟิตตี้ไม่มีเมืองที่มีประเทศเป็นลิทเทิลไซด์นะครับนึกออกไหมเมื่อวานตอนเราจอยจำได้ไหมนะครับตารางจอยเนาะตารางนี้นะครับมันมีประเทศลิทเทนสไตล์อยู่ตารางนี้ไม่มีเมืองที่เป็นประเทศลิทเทนสไตล์เพราะฉะนั้นพอมาจอยเล็บจอยตุ้มเข้าไปใช่ไหมอ้าวลิทเทนสไตล์มีประเทศแต่ไม่มีเมืองนะครับลักษณะนี้เนาะเพราะฉะนั้นพอเราไปเอาเมืองอุณหภูมิของเมืองมันมาหาค่าเฉลี่ยมาเลยหาไม่เจอเป็นไรไหมไม่เป็นเพราะเราก็แค่ไม่มีข้อมูลเมืองนี้ถูกไหมนะครับเพราะนั้นเวลาเราคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วต้องเช็คนะครับว่าผลมันถูกทั้งหมดไหมนะถ้าข้อมูลมันเยอะเราเช็คไม่ได้หมดอยู่แล้วอาจจะต้องสุ่มเช็คนะครับอาจจะต้องสุ่มเช็คเนาะทำกราฟข้อ2ให้ผมหน่อยคราวนี้ตอนทำกราฟไม่ยากแล้วหลายคนอาจจะติดตรงทำไงจะเลือก2คอลัมน์ที่มันไม่ติดกันใช่ไหมครับเวลาจะเลือก2คอลัมน์ที่มันไม่ติดกันอย่างเงี้ยนะครับนะคลิกลากตรงนี้อันแรกเสร็จแล้วพอจะคลิกลากอันที่2ให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปคลิกลากคอลัมน์ที่2ได้เอากราฟนี้ไปเป็นชีทใหม่ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่บังมาดูกราฟวงกลมนะครับกราฟวงกลมนี่เราจะเลือกใช้ต่อเมื่อเราอยากจะเปรียบเทียบนะครับเราอยากจะเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลแต่ละตัวนะครับในชุดข้อมูลของเราเนาะนะครับโดยที่มันอาจจะแสดงเป็นร้อยละก็ได้นะครับหรือเราจะให้มันแสดงเป็นค่าก็ได้เนาะนะครับในกราฟวงกลมอาจจะเป็นอันนี้วงกลมปกตินะหรือเราเลือกให้มันเป็นโดนัทหรือเลือกให้มันเป็น3มิติเป็น 3D ก็ได้นะครับคราวนี้กราฟวงกลมนะลองมาดูนะครับตัวอย่างว่าเราอยากจะเปรียบเทียบสัดส่วนของเมืองที่อยู่ฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกของยุโรปนะครับนับจำนวนเนาะนับจำนวนเมืองนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะทำกราฟได้เราต้องแบ่งเมืองก่อนนะครับแบ่งเมืองก่อนข้อมูลนี้มีในตัว Data ของเราไหมเมืองไหนอยู่ฝั่งตะวันออกเมืองไหนอยู่ฝั่งตะวันตกไม่มีนะครับเรามีแต่ข้อมูลลองทิจูดใช่ไหมครับเพราะนั้นลองทิจูดที่เป็นลบจะเป็นเมืองตะวันตกก็ต้องกลับไปที่ตารางฟิตตี้
นะครับไปทำอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร Heat Wave ละกันตะวันออกตะวันตกเนาะเราบอกลองจิจูดเป็นลบเป็นเมืองตะวันตกบวกเป็นตะวันออกทำไงดีเราถึงจะรู้ว่าตรงนี้เป็น Eastใช่ไหมนะตรงนี้เป็นเวสใช่ไหมนะครับเราก็มาใช้สูตรเนาะสูตร if if ยังไงเอ่ยนะครับอธิบาย if นิดหนึ่งเผื่อใครไม่คุ้นกับ if นะครับ if สูตร if ของ Excel เนี่ยนะครับกับ Google Sheet เหมือนกันเนาะก็คือ if นี่ต้องการค่าข้างหลังวงเล็บ3ตัวนะครับเรียกชื่อมันเลยได้ไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยเขาเรียกพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์เนาะมันต้องการพารามิเตอร์3ตัวนะครับตัวแรกเป็นเงื่อนไขนะเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตัดสินได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงเนาะนะครับเซลล์เนี้ยมันจะได้ค่าเป็นตัวที่2ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงเซลล์นี้จะได้ค่าเป็นตัวที่3นะครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างถ้าดูตัวอย่างเนาะเขาบอกว่าถ้าช่อง A2 มีตัวหนังสือนี้อยู่นะครับนะถ้าเงื่อนไขอันนี้เป็นจริงนะเซลล์นี้จะได้ค่าเป็นข้อความนี้นะไม่งั้นจะได้ค่าเป็นข้อความข้างหลังเนาะเพราะนั้นของเราก็ง่ายๆใช่ไหมเราอยากจะเช็คว่าไอ้เจ้าลองติจูดนี้มันเป็นค่าลบลบหรือเปล่าใช่ไหมเป็นค่าลบหรือเปล่าค่าลบคืออะไรก็ต้องเทียบเงื่อนไขเงื่อนไขก็ต้องใช้สมการทางคณิตศาสตร์เนาะนะครับดีฟองเป็นค่าลบเขียนไงน้อยกว่า0นะครับเนาะอันนี้คือความหมายว่านะ default นี่เป็นค่าลบใช่ไหมถ้า default เป็นค่าลบเมืองนี้อยู่ฝั่งตะวันตกก็ต้องพิมพ์ west ใช่ไหมครับนะแต่คราวนี้เวลาเราใส่ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสืออย่าลืมตัวหนังสือทุกครั้งเราต้องใส่เครื่องหมายคำพูดครอบนะครับเพราะในคำว่า west มันเป็นตัวหนังสือใช่ไหมก็ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดครอบไว้นั้นถ้าเป็นเทสแปลว่าเป็นตะวันออกนะครับโอเคเนาะเข้าใจ if นะครับเข้าใจ if เนาะทันไหมทันสุดเนาะเสร็จแล้ว copy ลงไปเลยแล้วพอดกราฟให้หน่อยตอนนี้ default มันจะแสดงสัดส่วนเนาะปกติปุ๊บได้กราฟวงกลมปั๊บมันจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับอยากได้ตัวเลขอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะมาดูหน้า13นะครับไปแล้วนะกราฟสแคตเตอร์นะครับสแคตเตอร์ชาร์ตสแคตเตอร์ชาร์ตหรือกราฟแผนภูมิการกระจายเนี่ยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่เราอยากเห็นความสัมพันธ์ของสองค่านะครับนะแล้วก็เทียบกับเทียบกันในแต่ละจุดนะครับในแต่ละชุดของข้อมูลนะครับนะวิธีนี้เหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลหลายชุดตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะครับในอย่างเนี้ยนะความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับละติจูดก็ได้ใช่มั้ยเนาะสามารถแสดงผลมากกว่า1แกนเอ้ยมากกว่า2แกนได้นะครับเช่นบอกว่าถ้าเกิดมันมีค่าของข้อมูลมากกว่า2ค่าเราอยากเห็นความสัมพันธ์ของ3ค่าเราก็ใช้3แกนนะครับ x y z ดูรู้เรื่องมั้ยไม่รู้เรื่องงงใช่มั้ยครับคนเราทำความเข้าใจกับ2มิติพอได้นะครับพอ3มิตินี่เริ่มจะงงใช่ไหมนะครับลองนึกว่าถ้าเราไม่อยากแสดงแบบนี้นะครับ
แต่เรามี3ค่าที่อยากเห็นความสัมพันธ์จะแสดงมันในรูป2มิติได้ไหมได้ไหมเมื่อเช้าเห็นมาแล้วได้ไหมอันนี้เป็นรายได้ต่อหัวอันนี้เป็นอายุนะครับแล้วจุดแต่ละจุดก็ใช้อะไรแทนสีเห็นไหมแต่ละสีแทนประเทศในแต่ละทวีปใช่ไหมเมื่อนั้นเราก็ใช้สีแทนได้ถ้าเรามีข้อมูลชุดที่3นะครับนะถ้าเรามีข้อมูลชุดที่4 4ชุดทำไงได้อีกขนาดใช่ไหมเหมือนเมื่อเช้าเนาะขนาดใช่ไหมครับถ้ามีข้อมูลอีกมิติหนึ่งมิติที่5ทำไงมีไหมเมื่อเช้ามีไหมมิติที่5มีไหมคิดดีๆเวลาใช่ปะเวลาแล้วเขาแสดงไงมันไม่อยู่ในกราฟแล้วมันต้องเดินใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายๆคือมีกราฟอันนี้หนึ่งปีหนึ่งรูปแล้วเอามาซ้อนกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีพลิกแพงไปเพราะนั้นสแคตเตอร์ชาร์ตจริงแล้วมันพลิกแพงไปได้เยอะเลยนะครับโอเคเนาะเราลองมาทำสแคตเตอร์ชาร์ตนะครับอุ้ยอันนี้ต้องจอยแล้วอ่ะข้อหนึ่งข้ามไปก่อนแล้วกันนะนะครับดูข้อสองเนาะนะครับต้องจอยไหมไม่ต้องเพราะว่าแล้วที่จุดกับเทมเพอเรเจอร์มันมีอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะทำแผนภูมิการกระจายนะครับหาความสัมพันธ์ระหว่างละติจูดกับเทมเพอเรเจอร์ดานาฟิตตี้เนาะเอาเลยละติจูดกับเทมเพอเรเจอร์นะครับเนาะแล้วที่จุดกับเทมเพอเรเจอร์ปึ๊บก็จะได้กราฟนี้นะครับถ้าได้แล้ว move to own sheet ให้หน่อยนะครับโทษทีเราเก็บเทมเพอเรเจอร์กับแล้วที่จุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราใช้ต่อเนาะเก็บชีทนี้เก็บชาร์ตนี้ให้หน่อยเผื่อไว้ใครทำข้อ1นะครับใครย้อนก็ไปทำข้อ1ข้อ1เนี่ยต้อง merge นะครับข้อ1ต้อง merge file เพราะว่าเราอยากข้อ1เราอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่าง population กับ latitude population มันอยู่ในตาราง country นะครับแต่ latitude มันเป็น latitude ของเมืองนะครับเพราะนั้นต้อง merge เนาะเรา merge ให้แล้วนะครับเรา merge ให้แล้วเผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับไฟล์ที่ merge ให้แล้วอยู่นี้เนาะไฟนี้นะครับไฟนี้คือไฟที่ merge ให้แล้วเหมือนไฟเมื่อวานเหมือนตอนที่เรา merge เสร็จเมื่อวานนะครับก็เซฟไฟนี้ลง drive แล้วก็ import เข้ามานะครับเซฟไฟนี้ลง drive แล้ว import เข้ามาจะเป็นไฟที่ merge ให้แล้วมันเป็นคำถามของผม ห้ามถามคืนนะครับถามว่าทำไมกราฟที่ได้มันเป็นเส้นทำไมกราฟที่ได้มันเป็นเส้นๆถ้าเราพลอต population กับ latitude ทำไมกราฟที่ได้มันเป็นเส้นๆนี้มันต้องได้เป็นเส้นแบบนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเส้นแนวนอนนะครับถ้าเกิดแกนมันสลับกันนะครับถ้าได้เป็นเส้นแนวนอนก็คือแกนมันสลับกันแต่คำถามคือทำไมมันเป็นเส้นมันเป็นเส้นเพราะว่าถ้าดูในข้อมูลที่เรา merge มาใช่ไหมครับข้อมูลที่เรา merge มาถ้าดูในข้อมูลที่เรา merge มาอย่างเช่นเมืองเนี้ยนะครับเนาะวอร์ซอกับโวครอของโปแลนด์ใช่ไหมนะครับ population เท่ากันแต่เมืองมันอยู่คนละตำแหน่งกันใช่ไหมก็เลยได้2 latitude ที่มี population เท่ากันปัญหาคือ population นี้มันเป็น population ของเมืองหรือ population ของประเทศของประเทศใช่ไหมมันเป็น population ของประเทศแล้วพอเราเอา country น่ะเข้ามา merge กับ city เราก็เลยได้ population ของประเทศเข้ามาอยู่ในบรรทัดทุกบรรทัดของ
ของทุกบรรทัดของเมืองที่อยู่ในประเทศเดียวกันแล้วข้อมูลนี้มันถูกไหมความหมายของ population ตรงนี้มันไม่ใช่ population ของเมืองใช่ไหมเพราะนั้นกราฟอันนี้พอเราทำมาปุ๊บเราก็เลยเห็นว่ามันจะพลอตลัตติจูดต่างกันที่มี population เท่ากันออกมาใช้ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราจะเอาเวลาเราต้องการแสดงผลอะไรบางอย่างต้องดูว่าข้อมูลมันสามารถที่จะให้เราได้ไหมนะครับมันสามารถที่จะให้ข้อมูลที่เราต้องการได้ไหมนะครับไม่ได้วิธีแก้ทำไงต้องกลับไปดูโจทย์โจทย์บอกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรกับลัตติจูดนี่คือความสูงของเมืองของประเทศใช่ไหมนะครับคราวนี้บังเอิญข้อมูลเราอ่ะมันไม่มีความสูงของประเทศมันมีแต่ความสูงของแต่ละเมืองในประเทศนะครับพูดง่ายคือถ้าแปลความอันนี้คือเราอยากรู้ว่าถ้าประเทศยิ่งอยู่สูงเนาะจำนวนประชากรจะเป็นยังไงใช่ไหมเราอยากเห็นความสัมพันธ์ตรงนั้นนะครับวิธีแก้ทำไงไม่รู้แก้ได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราคิดง่ายหนึ่งประเทศฝรั่งเรามี10เมืองเราไม่รู้ลัตติจูดของประเทศเราเอาลัตติจูดของเมืองมาเฉลี่ยได้ไหมก็ได้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนะหรือไปหาเมืองใดเมืองหนึ่งที่อยู่ที่เป็นเมืองหลวงเลือกเมืองนั้นมาเมืองเดียวอะไรเงี้ยนะครับนะก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็เป็นคือตัวข้อมูลมันให้เราไม่ได้นะเราก็ต้องหาทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับนะถ้าไปหาข้อมูลใหม่ที่มันเป๊ะมาได้ก็จะดีกว่าเนาะแล้วแต่นะครับโอเคเนาะอันนี้ให้เห็นปัญหาไว้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับข้อมูลที่มันสัมพันธ์กับพื้นที่นะเราจะสามารถมองตัวข้อมูลได้ชัดขึ้นถ้าเราพลอตมันลงไปบนแผนที่เลยใช่ไหมอย่างฮีทแมปเมื่อเช้านะครับที่เราบอกแฮปปี้เนสสกอร์ใช่ไหมเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยนะครับนะเพราะนั้นนะเราจะเลือกใช้นะแมปชาร์ตในกรณีที่ข้อมูลนั้นมันเป็นเชิงปริมาณที่เราอยากจะเปรียบเทียบระหว่างแต่ละพื้นที่นะครับเนาะตัวอย่างเช่นในนี้บอกว่าการแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของแต่ละประเทศทั่วโลกใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วตัวอย่างเราเห็นไปแล้วเมื่อเช้าเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำง่ายๆนะครับแผนภูมิแผนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละประเทศกับอุณหภูมิข้อ1เรามีข้อมูลนี้ยังพล็อตอุณหภูมิของแต่ละประเทศลงไปในแผนที่นะครับข้อมูลอยู่ที่ไหนอยู่ในที่เราคำนวณไว้ใช่ไหมนะครับอันนี้เนาะอุณหภูมิของแต่ละประเทศนะครับพล็อตข้อมูลอุณหภูมิของแต่ละประเทศกับประเทศเนาะเลือกประเทศก่อนนะครับไม่เอาประเทศที่เป็น dy by 0เนาะนะครับแล้วก็เลือกอุณหภูมิเสร็จแล้วก็พล็อตกราฟใช่ไหมแล้วได้กับแท่งก่อนนะครับได้กับแท่งก่อนพอ Google เดาว่าเราอยากได้กับแท่งใช่ไหมแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชนิดของกราฟให้เป็นแมปนะครับให้เป็น geotype ตึ๊บก็จะได้กราฟนี้ออกมานะครับได้ไหมทันไหมนี่เนาะเร็วไปไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะไปเลือกประเทศก่อนนะครับเนาะคอนโทรลชิปลูกศรลงเนาะพอเสร็จแล้วมันรวมอันนี้มาด้วยเราไม่เอาเนาะนะครับก็เลือกแค่ประเทศที่มีข้อมูลอุณหภูมินะครับเลือกแค่นี้เนาะเสร็จแล้วไปตั้งแถวใหม่นะครับกด Control กับ Shift นะครับ Control กับ Shift เนาะก็ลากออกมาเรื่อยๆนะครับหรือ
นะครับคอนโทรลกับชิปนะครับที่บรรทัดสุดท้ายแล้วก็คลิกนะครับจะได้อย่างนี้เนาะให้ได้2คอลัมน์ถ้าไม่ได้ใช้ทริกก็ได้ลดขนาดจะได้เล็กๆเนาะมันจะได้คลิกได้เนาะนะครับได้แล้วพอเราพลอตกราฟกูก็จะเดาว่าอยากได้กราฟแท่งนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชาร์ตไทยนะครับไปเปลี่ยนชาร์ตไทยเนาะไปเปลี่ยนชาร์ตไทยให้เป็นแมปได้แล้วเป็นแมปไปแล้วคือต้องบอกนิดนึงว่าชาร์ตไทยของ Google ที่เป็นแมปเนี้ยนะครับมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมันก็ทำได้แค่เบสิกพื้นฐานเนาะเราอยากจะซูมมันนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนregion นะครับที่ customize นะครับแล้วตรง geo นี่จะมี region เนาะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นยุโรปมันก็จะซูมขึ้นมาเฉพาะยุโรปนะครับนะเปลี่ยนได้นิดเดียวเองทำอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนสีได้นะก็คือสีนี้จะไล่เฉดนะครับค่าน้อยสุดสีไล่ค่ามากสุดสีไล่นะจะปรับตรงกลางก็เลือกสีที่เป็นมีเดียมเอ้ยมิดเลือกสีที่เป็นมิดเดิลนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกราฟแผนที่นะครับในโปรแกรม Tableau ตอนสายๆบ่ายๆนะครับมันจะทำอะไรได้มากกว่านี้เนาะต่อนะครับเราเหลืออีกหนึ่งข้อสั้นๆก็ฝั่งต้องใช้สูตร if แปลง eu นะครับคอลัมน์ eu yes no ให้เป็น1กับ0แล้วถึงจะพลอตกราฟแผนที่ได้นะครับแผนที่มันก็จะมีอยู่แค่2ค่าเนาะนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นกราฟแผนที่ของ2สีนะครับ eu สี1 non eu สี1ข้อมูลนี้ไม่อัปเดตเนาะเพราะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้อังกฤษมันไม่ eu แล้วเนาะนะครับอย่าลืมมันเป็นYes กับ No มันเป็นข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมครับเวลาเราอ้างถึงคำว่า Yes No เราต้องใส่ไอ้นี่ด้วยเนาะนะครับแต่1กับ0ต้องไหมไม่ต้องอยากใส่ก็ได้แต่มันไม่ต้องก็ได้เพราะมันเป็นตัวเลขนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเกิดช่อง EU เนี้ยนะเป็น Yes นะครับให้เป็นเลข1นะครับความหมายของสูตรใช่ไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดในช่องนู้นนะครับมันเป็นตัวหนังสือตรงกับข้อความสีเขียวนี้เนาะเฟลนี้ก็จะกลายเป็นค่า1นะครับถ้าเงื่อนไขนี้มันไม่ถูกมันไม่ใช่ yes เป็นอะไรก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ no ก็ได้นะมันอาจเป็นอย่างอื่นก็ได้มันก็จะกลายเป็นเลข0นะครับโอเคเนาะอันนี้คือความหมายของ if อันนี้นะครับได้นะif นี่ใช้เยอะนะครับ if นี่ใช้เยอะมีที่ใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้จัก if ดีเนาะแล้วก็หัดใช้ if บ่อยๆนะครับจะทำอะไรใน Excel ได้เยอะขึ้นนะครับ if นี่ซ้อนกันได้ด้วยนะซ้อนกันได้ด้วยนะครับสมมติผมบอกว่าตรงนี้แทนที่จะเป็น yes กับ no ใช่ไหมสมมติมันเป็น green yellow blue อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับเราก็บอกว่า if ช่องนี้เท่ากับ greenเห็นไหมนะคอมม่าจะเป็นอะไรเขียวนะครับคอมม่าถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่ได้เป็นกรีนเราจะให้มันเป็นอะไรมันเป็นสีอื่นได้ใช่ไหมพอเราใส่อีฟเข้าไปตรงนี้ก้อนหนึ่งได้อันนี้คือเขาเรียกอีฟมันซ้อนกันนะครับเราก็อีฟอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกถ้าอีช่องนั้นมันเป็นเยลโล่คอมม่าให้มันเป็นเหลืองเห็นไหมแล้วคอมม่าอ้าวถ้ามันไม่ใช่เขียวไม่ใช่เหลืองมันอาจจะเป็นสีอื่นได้อีกใช่ไหมก็ if อีกรอบหนึ่งนึกออกไหมนะครับเพราะนั้น if ใช้ประโยชน์เยอะนะครับถ้ารู้ if ก็ใช้แต่ if นะครับเสร็จแล้วไปต่อเนาะนะครับคราวนี้เราทำกราฟได้แล้วนะครับมองภาพออกว่าเวลาเราจะ visualization ข้อมูลอะไรบางอย่างบางทีข้อมูลต้นฉบับมันยังไม่เวิร์ก
ใช่ไหมครับต้องโปรเฟสมันนิดนึงนะครับนะซึ่งก็เราทำได้ละนะครับเรามาดูว่าเวลาเราทำ visualization เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตัวอย่างของ visualization บางอย่างที่ไม่ดีไม่รู้ดีหรือเปล่าคือ misleading แปลว่ามันทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจไปไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อนะครับนะ misleading มันอาจจะดีก็ได้ในบางความหมายนะครับมาดูตัวอย่างแล้วกันว่าอันไหนมัน misleading บ้างนะครับตัวอย่างแรกก็คือตัวอย่างที่ค่าหรือสเกลของแกน x เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับหรือไม่เท่ากันลองดูตัวอย่างเนาะสองกราฟนี้นะครับสองกราฟนี้เป็นกราฟแสดงอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นกราฟแสดงอัตราดอกเบี้ยเนาะนะครับอัตราดอกเบี้ยของอะไรสักอย่างนึงในแต่ละปีเทียบกันนะครับมองรูปนี้แล้วให้ความหมายให้ความรู้สึกว่าอัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมองรูปนี้ให้ความรู้สึกว่าอัตราดอกเบี้ยมันไม่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันใช่ไหมเราแค่ปรับสเกลของแกน y นะครับอันนี้ยืดออกเนาะ1ช่วงของขีดบนแกน y มันต่างกันจุด0.02นะครับอันนี้แกน y เริ่มจาก0ไปถึง3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมอง2รูปนี้แล้วให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับปกติเวลาคนเรามองกราฟเนี่ยนะเราก็จะมองเทรนด์ใช่ไหมก่อนนะครับนะค่านี่ยังไม่ดูหรอกตอนแรกใช่ไหมนะเพราะนั้นสองรูปนี้ misleading นะครับได้แปลว่ามันทำให้เราเข้าใจผิดได้เนาะแต่เมื่อกี้บอกว่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะสื่อถ้าสมมติเราจะสื่อว่าอ้ออัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้มันไม่เพิ่มเลยมัน 3.14 มา5ปีแล้วแล้วมาปีนี้มันขึ้นเห็นไหมก็โชว์แบบนี้ก็โอเคนึกออกเนาะนะครับนะแต่ถ้าเราอยากจะโชว์ว่าดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นเราสเกลเราเริ่มจากศูนย์นี่จบเลยนะครับมองไม่ออกเลยว่าดอกเบี้ยเพิ่มนะครับนะเพราะนั้นเลือกใช้ให้ถูกนะครับเลือกใช้ให้ถูกเนาะดีหรือไม่ดีไม่รู้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจงใจไม่แสดงข้อมูลเป็นบางค่าอันนี้เนาะนะครับจงใจไม่แสดงข้อมูลเป็นบางค่าอันนี้ให้ดูตัวอย่างของจริงนะครับตัวอย่างของจริงเนาะอันนี้เป็นข้อมูลของการจงใจไม่แสดงข้อมูลเป็นบางค่านะครับกราฟสองรูปนี้นะครับเหมือนกันคือแกน x แสดงเปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่จากไขมันที่คนกินเข้าไปใน1วันนะครับเฉลี่ยเนาะของแต่ละประเทศแต่ละจุดนี่คือแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจุดไหนคือประเทศอะไรนะครับอันนี้เป็นอัตราการตายจากโรคหัวใจต่อพันคนนะครับพันคนตายจากโรคหัวใจ1จุดกว่าคนเนาะแล้วคนในประเทศนี้กินไขมันเป็นสัดส่วนของแคลอรี่ไม่ถึง 10% อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเนาะแต่ละจุดนี่แทนแต่ละประเทศนะครับฝั่งกราฟนี้ความหมายเดียวกันแต่ว่ากราฟนี้เป็นกราฟที่นะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อคีนี่ชื่อเขานะครับนะเลือกเอาข้อมูลนี้นะมาแสดงเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนสมมติฐานของเขาที่บอกว่าการกินไขมันมากขึ้นนะครับการกินไขมันมากขึ้นทำให้อัตราการตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเนาะเกือบ70ปีต่อมาคือไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานะครับมีคนไปเอาข้อมูลอันเนี้ยมาเพิ่มนะครับคือกราฟรูปนี้รูปเดิมนะครับแต่มาพล็อตข้อมูลเพิ่มขึ้นไปนะครับต้องบอกที่มาก่อนรูปเนี้ยคีย์ได้ที่มาได้ที่มาที่คีย์ได้ข้อมูลมาเนี้ยเขาไม่ได้ทำการวิจัยเองเขาไม่ได้จะเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้เก็บข้อมูลเองนะครับเขาไปหาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับข้อมูลพวกนี้มีอยู่แล้วว่าประเทศนี้ประชากรกินอะไรบ้างเอามาเฉลี่ยนะครับแล้วอัตราการตายของประเทศนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเอาข้อมูลอันนี้เก็บมาแล้วก็เอามาพอร์ตกราฟเลือกมาแค่ประเทศเท่านี้นะครับแต่คนนี้เนาะจำชื่อไม่ได้อันนี้นี่ชื่ออยู่ข้างบนนะครับชื่ออ่านยากนะครับอย่าอ่านเลยเนาะเยรูอะไรไม่รู้นะ นะครับไปเอาข้อมูลของคีมาแล้วก็ไปค้นข้อมูลในเวลานั้นณเวลานั้นนะครับเพิ่มมาอีกของประเทศอื่นๆพล็อตเพิ่มเข้าไปนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าจริงๆแล้ว
นะความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ไขมันที่กินเข้าไปกับอัตราการตายจากโรคหัวใจนะครับนะมันไม่ได้สัมพันธ์กันเป็นเส้นนี้มันไม่ได้สัมพันธ์กันเป็นเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นเดิมเส้นนี้คือเส้นเดียวกันกับเส้นโน้ตคือรูปเนี้ยนะครับได้จากรูปโน้นเราเพิ่มบางจุดเข้าไปนะครับนะก็จะเห็นว่าเส้นเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของจุดพวกนี้อีกแล้วใช่ไหมนะพอมีข้อมูลที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับนะรูปนี้ได้จากการที่เลือกมาเฉพาะบางจุดที่อยากจะให้สนับสนุนทฤษฎีตัวเองนะครับสมมติฐานตัวเองนะพอพอจุดเข้าไปมากขึ้นนะครับของประเทศอื่นที่หาได้เพิ่มไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วเพราะนั้นนะสมมติบอกว่าไขมันกินเยอะขึ้นแล้วตายจากโรคหัวใจมากขึ้นก็ไม่เป็นจริงนะครับก็ไม่เป็นจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนู้นนะคีย์นี่ตั้งใจเลือกมาหรือเปล่าเขาเห็นจุดพวกนี้ไหมใช่ไหมแล้วทำไมเลือกมาแต่จุดที่สนับสนุนทฤษฎีตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอดีตเราก็ไม่ขุดคุยนะครับเป็นว่าประเด็นอยู่ตรงที่การเลือกมาแสดงบางค่าเพื่อสนับสนุนทฤษฎีตัวเองเนี่ยนะครับนะเป็นอะไรที่ misleading ได้นะคือทำให้คนเข้าใจผิดได้แต่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคเนาะถามว่าอันนี้เคยทำไหมเคยไหมเคยเรียนเคมีไหมเราทดลองการทดลองนี้ค่ามันทำไมมันจุดไม่เหมือนอันอื่นวะไม่พอดเว้ยนะครับเคยไหมเคยนะครับแล้วทำไงมีเวลาก็ทำใหม่ใช่ไหมไม่มีเวลาก็เขียนเลขใหม่ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นอันนี้ misleading นะครับไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนาะอีกตัวอย่างนึงนะครับคือการที่ค่าที่เรานำมาแสดงนะครับมันจะต้องมีการตีความนะครับมันทำให้เกิดการที่ต้องตีความแปลว่าพอมองปุ๊บเนาะทุกคนเข้าใจไม่ตรงกันนะครับทุกคนเข้าใจไม่ตรงกันเนาะถ้าลองดูรูปในหน้า19นะครับเราลองดูรูปทางนี้ก่อนทางซ้ายนะครับอันนี้แสดงอะไรนะเปอร์เซ็นต์ของการที่คนในรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะครับอธิบายตัวเองนะครับอธิบายตัวเองว่าตัวเองมีลักษณะพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมีความคิดสร้างสรรค์นะอันนี้อะไรนะสนใจผู้คนรอบข้างอันนี้สนใจเทคโนโลยีนะครับใฝ่เรียนรู้เป็นผู้นำนะครับเบบี้บูมเมอร์นี่รุ่นไหนยกมือไม่ยอมยกนะครับแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันไหมหลักๆก็ใหญ่ๆก็น่าจะประเด็นของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับประเด็นของเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้คนดูต้องตีความแล้วถามว่าถ้าไปถามคนสองคนคนสองคนก็จะบอกไม่เหมือนกันว่านะไอ้42นี่มาจากไหนคือหมายความว่า42จากร้อยร้อยคืออะไรใช่ไหมคนก็จะตีความไม่เหมือนกันแล้วนะครับบางคนจะตีความว่าอ้อทั้งหมดนี้เป็น 100% แต่ว่าไอ้ 100% เนี้ย 42% บอกว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์กับ 78% บอกว่าตัวเองสนใจคนรอบข้างเพราะนั้นตรงนี้อาจจะโอเวอร์แลปก็ได้ใช่ไหมไม่รู้แล้วมันโอเวอร์แลปแบบไหนไม่รู้ทุกคนก็ต้องตีความเอาเองนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็น misleading จริงๆคือไม่มีเฉลยแล้วไม่รู้แล้วมันคืออะไรนะครับนะพรีเซนต์มาแบบนี้จบเลยนะครับนะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับนะบอกว่า IE Internet Explorer นะครับ Firefox Opera Chrome Safari เนาะ Browser แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันใน5ฟีเจอร์ดังนี้นะครับนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ตามนี้เห็นไหมประเด็นคือไม่รู้เลยว่าแกนมันคืออะไรนะครับแกมันคืออะไรไม่รู้เราดูได้แค่เปรียบเทียบเฉยๆนะครับและอย่างหนึ่งพอดูอย่างนี้ปุ๊บนะครับ Safari นี่มันเจ๋งเนาะนะครับในฟีเจอร์ที่4เนี่ยมันเจ๋งกว่าอันอื่นหมดเลยนะครับนะหรือถ้าเกิดพอเราดูปุ๊บ Safari คืออะไรรู้จักไหมใครไม่รู้จัก Safari มั่งทุกคนรู้เนาะ Safari คือ browser ของ Macใช่ไหมครับเนาะก็จะอ๋อ Safari นี่น่าจะดีนะมีคนใช้เยอะใช่ไหมยังไม่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ misleading นะข้อมูลมันไม่ครบมันทำให้คนต้องตีความนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นอันนี้คือประเด็นของ visualization เวลาทำอะไรออกมาต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์เนาะเพราะนั้นอย่างหนึ่งที่ชัดๆคือ
กนต้องเลเบลให้ครบให้ชัดนะครับเพื่อให้มองออกเนาะแล้วก็สเกลนะครับสเกลคือรูปนี้สมมติว่าสองรูปนี้มันพรีเซนต์คนละค่าสมมตินะครับพรีเซนต์คนละค่าสเกลของสองกราฟที่เอามาตั้งด้วยกันควรที่จะเท่ากันนะครับเพราะเราคนดูปั๊บคนดูไม่สนใจหรอกว่าสเกลนี่คืออะไรหมายความว่าแวบแรกไม่สนใจดูกราฟปุ๊บโอ้กราฟนี้เทียบกับกราฟนี้กราฟนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมครับดังนั้นต้องดูต้องปรับสเกลไว้เท่ากันอันนี้เจอบ่อยนะนักเรียนเราเวลาส่งงานมานะครับสองกราฟออกมาตั้งอยู่ด้วยกันหรือกราฟสองรูปนะครับมันเป็นคนละกราฟต่อให้ไม่ตั้งอยู่ด้วยกันแต่พรีเซนต์ค่าเดียวกันใช่ป่ะแต่ของคนละซีรีส์ของคนละชุดข้อมูลแต่ดันสเกลแกนวายคนละอันกันอันนี้งงแล้วนะครับเพราะนั้นระวังตรงนี้ด้วยเนาะคุณตั้งใจจะหลอกคนดูนะครับยังไม่คุณตั้งใจจะหลอกคนดูนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งโอเคมีการบ้านให้ทำนิดหนึ่งไม่ใช่การบ้านทำเลยนะครับพอมีเวลาเนาะนะครับหน้า20นะครับหน้า20ข้อมูลเมื่อวานจะได้ไม่ลำบากนะครับเอาไม่ทำทุกข้อเนาะเยอะเกินนะครับเลือกมาทำนะข้อ2ละกันนะครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำทำกราฟแท่งแบบสแต็กนะครับของทีมที่เล่นมากกว่า4นัดนะครับนะเพราะนั้นเราจะทำกราฟแท่งนะครับเนาะของทีมสเปนนะครับเยอรมนีเนาะทีมพวกนี้ต้องเล่นมากกว่า4นัดนะครับต้องเล่นมากกว่า4นัด1แท่งจะมีหลายสีนะครับเป็นสแต็กเนาะก็คือแสดงผลจำนวนนัดที่ชนะเสมอและแพ้นะครับก็คือ1แท่งจะมี3สีสีของชนะเท่าไหร่สีของเสมอเท่าไหร่สีของแพ้เท่าไหร่นะครับเมื่อเวลาทำเนาะก็ต้องเลือกทีมที่เล่นมากกว่า4นัดมาก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะได้นัดที่ชนะนัดที่ชนะนะครับวินใช่ไหมลูสนะแล้วก็จำชื่อคอลัมน์ไม่ได้รอมั้งนะครับเนาะแล้วก็พลอต3ค่านี้เพราะนั้นเลือก4คอลัมน์แล้วก็พลอตก็จะได้กราฟแท่งเลือกกราฟแท่งแบบสแต็กนะครับมีตารางให้นะเพลเยอร์ทีมนะครับแล้วก็ขอข้อ5กับข้อ6นะครับข้อ5กับข้อ6หรือเอาข้อ6อย่างเดียวข้อ5กับข้อ6แล้วกันนะครับข้อ5แผ่นที่แสดงความสัมพันธ์ของประตูรวมที่ได้กับประเทศนี่ไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะข้อ6ข้อ6ยากนิดนึงนะครับความสัมพันธ์ของผู้เล่นที่ส่งลูกนะครับได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 ครั้งต่อนาทีนะครับมากกว่า 0.5 ครั้งต่อนาทีแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับกราฟวงกลมเนาะทำกราฟวงกลมกราฟวงกลมจะมีกี่ชิ้น3ชิ้นนะครับมี3ชิ้นเนาะชิ้นหนึ่งแสดงอัตราส่วนของการส่งลูกต่อนาทีนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาค่าเฉลี่ยของการส่งลูกของผู้เล่นแต่ละคนก่อนฝ่ายเพลเยอร์นะครับจะมีจำนวนนาทีที่เล่นนะครับจำนวนการส่งลูกนะครับเราจะต้องหาค่าเฉลี่ยของอันนี้ก่อนนะครับนะจำนวนการส่งลูกคือพาสกับนาทีเพราะฉะนั้นสองฟิลนี้หาอัตราส่วนมาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยหาอัตราส่วนมาก่อนโอ้ไม่ใช่หาค่าเฉลี่ยโทษทีหาอัตราส่วนมาเสร็จแล้วนับนะครับนะนับอยากรู้ว่ามีคนที่อัตราส่วนน้อยกว่า 0.5 นะครับมากกว่า 0.5น้อยกว่า 0.25 มากกว่า 0.5 แล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับอัตราส่วนเทียบกันเป็นเท่าไหร่ต้องใช้สูตรเขาอีฟโอเคเนาะลองใช้เองดูฟีใช้ได้ไหมนะครับรู้จักเขามาแล้วเมื่อวานเราใช้เขาอะไรนะเมื่อวานเราใช้เราใช้เขาอีฟมาแล้วนี่ใช่ไหมเราใช้เขาอีฟมาแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งคือเขาอีฟเอสนะครับลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูเขา EF นี่กรณีที่มีเงื่อนไขมากกว่า1เงื่อนไขนะครับ
ลอง1ข้อ2ข้อ5ข้อ6นะครับแบบ1แบบ1 20นาทีเนาะน่าจะเสร็จข้อสุดท้ายนะครับมีวิธีทำวิธีหนึ่งอยู่บนจอนะครับก็คือข้อสุดท้ายจะหาจำนวนการส่งลูกต่อนาทีนะครับหาจำนวนการส่งลูกต่อนาทีของทุกคนเนาะก็คือคอลัมน์นี้นะครับหาเสร็จปุ๊บเอามานับนะครับผมก็จะนับว่าคนที่ส่งลูกด้วยอัตราส่วนนี้ศูนย์น้อยกว่า 0.25 มีกี่คนใช่ไหมสูตรอยู่ตรงนี้นะครับก็เขาอีฟใช่ไหมครับเขาอีฟไปเลือกช่วงมานะครับก็คือช่วงนี้ทั้งหมดนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขสูตรนี้เนี่ยนะเขาจะใช้อะไรนะเครื่องหมายคำพูดนะครับและคราวนี้ถ้าต้องการเปรียบเทียบนะครับไม่ได้เมื่อวานนี้เราใช้เขาอีฟและอีฟมันเป๊ะใช่ไหมพอเป๊ะเนี่ยเรากำหนดตัวเลขได้เลยแต่พอมันไม่เป๊ะนะครับเราก็ต้องใช้สัญลักษณ์น้อยกว่ามากกว่านะครับอันนี้ใช้น้อยกว่าเท่ากับเนาะน้อยกว่าเท่ากับก็จะเขียนติดกันเลยน้อยกว่าตามด้วยเท่ากับนะครับเพราะนั้นมันก็จะนับในช่องนี้ทั้งหมดว่ามีกี่เฟลมีกี่ช่องนะครับที่ค่ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 นะครับก็ออกมาได้เท่านี้เนาะส่วนล่างสุดก็เหมือนกันแต่คราวนี้อยู่ตรงกลางเนี้ยนะครับตรงกลางนี่คือจะต้องมากกว่า 0.25 น้อยกว่า 0.5 ใช่ไหมนะครับสูตรเขาอีฟใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมี2เงื่อนไขนะครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะที่ในโจทย์แนะนำไว้บอกว่าให้ใช้เขาอีฟเอสนะครับนะเอสนี่ย่อมาจากเอสที่เป็นพหูพจน์ก็คือมีหลายเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เขาอีฟเอสเนี่ยถ้าเกิดดูเฮลมันนะครับผมไม่ได้เปิดเฮลเนาะเปิดเฉลยเลยเนาะก็คือมันจะมีชุดของตรงเนี้ยนะครับได้มากกว่า1นะครับได้มากกว่า1นั่นก็คือชุดที่เราระบุช่วงแล้วก็เงื่อนไขอันนี้1ชุดนะครับแล้วก็ชุดที่2เนาะมันก็จะนับทุกเงื่อนไขแล้วก็เอามารวมกันนะครับนับทุกเงื่อนไขแล้วก็มารวมกันเนาะเพราะนั้นตรงนี้คือนับว่าอันไหนมากกว่า 0.25 ก็นับนะครับแล้วก็เงื่อนไขน้อยกว่า 0.5 ด้วยโอเคเนาะปึ๊บเสร็จแล้วก็สามารถเอามาพล็อตกราฟวงกลมก็เห็นอัตราส่วนนะครับอย่าลืมพอคำนวณเสร็จนะครับก่อนเอาไปพล็อตกราฟต้องให้มั่นใจนะว่าเราทำถูกนะครับต้องให้มั่นใจว่าเราทำถูกเนาะสูตรทำมาถูกนะครับผมก็เช็คง่ายๆนะว่าลองฟัมดูสิฟัมนี่สูตรฟัมเนาะทุกคนรู้จักสูตรฟัมผมก็ฟัมเฟลนี้ออกมาได้595นะครับแล้วก็ไปนับนะคอลัมน์นี้ทั้งหมดนะครับนับคอลัมน์นี้ทั้งหมดใช้สูตรเขา A นะครับก็เขาคอลัมน์นี้ออกมาได้595ช่องมันเท่ากันก็อนุมานว่าน่าจะถูกนะครับนึกออกเนาะอันนี้คือเช็คง่ายๆนะครับจะง่ายคือนับจำนวนคอลัมน์ที่มีจำนวนช่องที่มีในคอลัมน์นี้ทั้งหมดแล้วก็ไปนับจำนวนที่เราคือไปฟัมจำนวนที่เรานับแยกมานะครับนะมันเท่ากันก็เดาว่ามีโอกาสถูกสูงนะครับแค่นั้นเนาะน่าสุดท้ายพูดถึงนะครับเอาให้ดูเพราะว่ามันเป็นไกด์ไลน์ง่ายๆนะครับในการที่จะเลือกชนิดของกราฟนะครับว่าถ้าเราต้องการแสดงข้อมูลหรือพูดง่ายข้อมูลเรามีลักษณะเป็นยังไงนะครับควรจะใช้กราฟแบบไหนนะครับแล้วก็อย่างอันนี้นะครับลองดูว่าถ้าสมมติเราต้องการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับก็ใช้กราฟการกระจายนะครับถ้ามันมีมากกว่า2ตัวแปรก็อาจจะใช้กราฟการกระจายที่มันมีมิติเพิ่มใช่ไหมนะครับเนาะใช้ฟีหรือใช้ขนาดของแต่ละจุดนะแทนอีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับนะหรือถ้าเราต้องการแสดงข้อมูลที่มันมีการเขาเรียกอะไรการกระจายตัวของข้อมูลนะครับอาจจะต้องใช้ฮิสโตแกรมอย่างที่ดูเมื่อวานเนาะนะครับนะหรือกราฟการกระจายก็ยังใช้ได้นะครับนะถ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงเขาเรียกอะไรภาพรวมของตัวข้อมูลทั้งหมดนะครับนะก็อาจจะต้องใช้ต้องเลือกอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นการข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงตามเวลานะอาจจะเลือกใช้กราฟเส้นหรือกราฟแท่งนะครับเทียบกันตามแต่ละปีเนาะแต่ถ้าข้อมูลมันสแตติก
นะครับนะจะดูองค์ประกอบของข้อมูลก็อาจจะใช้ถ้ามิติไม่เยอะก็ใช้กราฟวงกลมง่ายสุดนะครับไม่งั้นก็สแต็กกราฟอะไรพวกนี้เป็นต้นเนาะหรือถ้าต้องการจะเปรียบเทียบค่าต่างๆหลายๆค่าหลายๆชุดข้อมูลใช่ป่ะเนาะก็ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบระหว่างหลายๆกลุ่มข้อมูลเองนะครับก็อาจจะใช้กราฟแท่งนะกราฟแท่งที่แสดงหลายๆชุดข้อมูลนะครับแบบนี้ก็ได้เนาะนะหรือว่าถ้ามีเวลาเข้ามาเกี่ยวนะครับสังเกตถ้ามีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวนะครับเราอาจจะต้องใช้กราฟเส้นหรือกราฟแท่งที่แต่ละแท่งมันแสดงเวลานะครับในอีกอันหนึ่งที่ในรูปนี้ไม่ได้โชว์นะครับก็คือทำแอนิเมชันเหมือนเมื่อเช้านะครับนะนั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะแอนิเมชันเดี๋ยวนี้ทำไม่ยากเราอาจจะพล็อตกราฟของแต่ละเดือนเอาไว้12กราฟในปีใช่ไหมเราอยากเห็นภาพรวมนะครับเราก็ทำไอ้กราฟนี้นะให้มันออโต้พรีเฟนต์อัดคลิปไว้นะครับเราก็สามารถเลื่อนขยับได้เนาะเพราะนั้นก็มีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหน้าสุดท้ายนี้ก็เอาไว้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ว่าเวลาเราอยากจะพรีเซนต์ข้อมูลอะไรควรจะเลือกใช้กราฟแบบไหนนะครับ